ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะวินาทีชีวิตการไม่สบายใจเสกโลโซล้มชักแต่ไม่ยอมไปหาหมอทำเอาแฟนคลับหลายคนเป็นห่วงหนักอย่างมากหลังจากที่เสกโลโซป่วยล้มหมดสติคาบ้านแถมยังมีอาการชักตาเหลือกตัวซีดจนภรรยาที่แสนดีอย่างคุณการวิภากรได้ออกมาเผยว่าจะรีบพาสามีไปหาหมอและจะรีบมาแจ้งความคืบหน้าให้ได้รู้กันแต่ล่าสุดดูเหมือนจะเจองานยากเข้าแล้วเมื่อสามีไม่ยอมไปโรงพยาบาลโดยสาวการได้โพสต์ข้อความล่าสุดระบุว่าตาเอ้ยยายไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมตาต้องไม่ไปหาหมอยากเย็นเหลือเกินเมื่อวานหมอและทางโรงพยาบาลก็รอเกอร์วันนี้จะเอารถมารับกว่ายายจะเข็นตาให้ลุกอาบน้ำไปหาหมอได้ลำบากเหลือเกินเจ้าเสือต้องมาช่วยเข็นตารู้ไหมว่าวันนั้นมันคือความเฉียดตายเพียงเสี้ยววินาทีถ้าไม่มีคนอยู่เป็นข่าวไปทั่วโลกแล้วตอนนั้นยายเห็นสภาพตาสงสารและคิดว่าตาตายแน่นอนเหมือนในหนังเลยจิตวิญญาณออกจากร่างไปแล้วแต่พี่ต่อคอยเขย่าและเรียกตาไว้ยายบอกให้เขย่าเรียกไว้ห้ามให้นิ่งเด็ดขาดเพราะยายโทรตามโรงพยาบาลอยู่ถ้ายายติดวงจรปิดไว้จะเห็นสภาพตัวเองเดี๋ยวคงต้องติดเพราะเผื่อไม่มีใครอยู่ใกล้แล้วเป็นขึ้นมาอีกตายเลยนะจากอาการที่ยายเล่าให้หมอฟังหมอโทรมาบอกว่าต้องขอดูอาการคืนหนึ่งในห้อง ICU เลยหมอบอก ICU อุปกรณ์ครบกว่าห้องพิเศษและจะให้น้ำเกลือไปด้วยยายบอกดีเลยแต่ทำไมตาดื้อขนาดนี้หมอเลยพันสายอะไรเต็มตัวและไม่มีเครื่องอะไรไม่รู้น่าจะเกี่ยวกับหัวใจเห็นหมอบอกใส่ไว้นะคะคือโฮเตอร์ไว้ติดตามการทำงานของหัวใจ48ชั่วโมงค่ะต่อไปนี้ยายจะเคร่งครัดเรื่องสุขภาพร่างกายตาให้มากขึ้นตอนนี้คือทั้งกายใจสมองความเครียดเราจะฝ่ามันไปให้ได้นะตารักและเป็นห่วงตามากๆห้ามทิ้งยายไว้คนเดียวไม่ยอมจริงๆด้วย